โอเคคราวัตอยู่แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เห็นมันทักเข้ามาแล้วนี่ว่าคราวัตน่าจะทักเข้ามาแล้วเมื่อกี้เหมือนทักก็ได้วะเหมือนทักแล้วอ่ะเมื่อกี้เห็นอยู่แว๊บๆในแชทนี่ว่าแชทมันรันไปแล้ววะน่าเห็นไปแล้วมั้ง anyway มีศุลกากรตรวจสอบเคสด้วยเห็นป่ะขอวันละวันสักทีหน่อยดิอายมาอยู่คนเดียวหรือเปล่าใช่ครับได้ยินเสียงป่ะเมื่อกี้มีคนพูดนะว่าอยู่คนเดียวครับโอ้โหดูเศษกระดาษตรงนี้ดิจะมี impact มาอีกไหมอ้าวสวัสดีต้องเอาก็นี่ไงเดียวสวัสดีครับนี่ก็2เคสแล้วเนี่ย impact 1 impact 2นี่ไงเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวขอหยิบการ์ดให้พี่ก๊อฟก่อนได้ป่ะซื้อหนมมาฝากโอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวหยิบการ์ดพี่ก๊อฟก่อนทุกคนเผื่อพี่ก๊อฟไม่ได้อยู่ยาวขอหยิบการ์ดพี่ก๊อฟก่อนครับให้ทุกคนทุกคนโทษพี่ก๊อฟเดี๋ยวดีแล้วพี่ก๊อฟมาจะได้หมดความรับผิดชอบของซุปผมฉีดยาแล้วผ่านพอดีไงพี่นี่ไงขอบคุณมากครับพี่เขียวงามครับได้ครับพี่สวัสดีครับโอ้โหเบ็คแฮมกลับไปเรียบร้อยเบ็คแฮมไปแล้วพี่ก็ไปฉีดยามาถูกต้องครับอิมเพ็กนอกจากที่อยู่ที่ตัวที่วันนี้เปิด1มีอีก1กำลังมาอีก2มาครับเดียวท่านเดียวอยากรู้อีก2คืออีก1ควรจะถึงภายใน2วันนี้ป่ะอีก1น่าจะทิศหน้าขอรับพี่ก๊อฟไปแล้วครับพี่ก๊อฟแค่แวะมาเอาการ์ดขอรับมาเอาเบคแฮมครับสวัสดีครับแฮนไม่มีใครอยากเอาเซลติกนี่ไงเดียวเซลติกเรนเจอร์บอลวาโต้เบนฟิก้าไงทีมดีเพียบอันนี้เพอร์ซันนลของคุณอัครวัตรบายเดอะเวย์อาทิตย์หน้าหรือพรุ่งนี้ลิสต์อะไรดีวะที่ตัวมีคอนิเคิลอยู่เคสหนึ่งออฟซิเดียนอยู่เคสเบรกเอเวย์อยู่เคสขอโชคดีขอรับขอบคุณครับกล่องที่1ครับมาถึง Impact มีเรื่องเยอะต้องมาเจาะจงโปรดักต์อีกอ่ะของหมายถึง Big hit please big hitObsidian เหรอได้เดี๋ยวปรับราคาพรุ่งนี้ลงให้เนื่องจากพรุ่งนี้วันพุธถ้าเกิดปรับราคาแล้วลงพรุ่งนี้สมมติแล้วถ้ามันเต็มเร็วจริงอ่ะเบรกได้คีย์คือวันศุกร์นะเดี๋ยวลง Obsidian ให้ Obsidian อยู่ที่ตัว1เคสที่เหลือเป็น Break Away Chronicle มั้งเดี๋ยวลง Obsidian ก่อนแล้วกันอีกอันดูว่าอะไรแล้วกันนะโอ้โหกองนี่อย่างหนักเห็นมั้ยเนี่ยเห็นใช่ปะเอาไว้ตรงนี้ไว้ยังไงดีวะไว้อย่างนี้แล้วกันจะได้เห็นว่าอยู่ตรงนี้นะจะตกไว้นะสมัครไปแล้วหรอครับเดี๋ยวเปิดนี่เสร็จเดี๋ยวรับให้ได้ครับเพอร์ซันอลบ็อกซ์ก่อนนี้มีเยอะเลยครับตอนนี้เหลือไม่เยอะอยู่ที่ว่าตามหารุ่นไหนครับแต่ว่าก่อนนี้มีเกือบทุกรุ่นครับตอนนี้ด้วยความที่ว่ามันไปเร็วมากแต่ว่าถ้าอยากส่งข้อความมาถามก็ได้ครับ ถ้ามี
รุ่นไหน iMac Personal ไม่มีครับอยู่ที่ว่าหากล่อง Personal รุ่นไหนครับอันนี้เพราะด้วยคำนี้ว่ามันมี Curfew แล้วก็ทุบต้องเบรกจากออฟฟิศครับนั้นถ้าเป็นสมัยก่อนที่เบรกทุ่มหนึ่งถึงที่3ที่4ครับหลังจากเบรกเสร็จบางทีใครอยาก Personal รวมทั้งซุป Personal เองก็เปิดต่อรัวๆครับอยู่ช่วงนี้ด้วยความที่มีเคอร์ฟิวแล้วซุปกลับบ้านต้องสวัสดีครับพี่ตีอาแลนหลังจากเกลือมาหลายรอบครับหลังจากเกลือมาหลายรอบมันก็ต้องได้ดีบ้างนะรู้แต่ว่าไฟเนสกล่องนี้ดีอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าไม่รู้จะเริ่มแบบนี้นะเริ่มนี้ก่อนแล้วกันรู้แต่ว่าไฟเนสกล่องนี้ดีอ่ะเพดรีเบสการ์ดทำโหลดให้โนแลงเลวันดาวสกี้กาเซียมาลังกาซาพริซึมทิงคาวซอปปี้แอนด์คาลคาตามินามิโนะไพรส์ฟุตบอลเลอร์เวสลีย์ชไนเดอร์สลีฟเซอร์จนาบรีทำไมมือถือดังเยอะจังซีเอ็กซ์รับ125ในไทยไม่เคยมีนะจะจัดแล้วก็ไทยโควิดไม่ไปสักทีครับเดี๋ยวรอโควิดหมดเดี๋ยวจัดให้ไปจัดหลายทีแล้วก็เลื่อนทุกทีครับโมดริชนี่แล้วปีนี้กับปีที่แล้วที่นั่นมันเลื่อนปีที่แล้วทุกได้เบรกเกอร์พาวิลเลียนเนี่ยจะยกตัวให้เขาอะจีเทียสเขาให้สวัสดีครับนัทโรนัลโดฟันฟุตเวิร์กเนชั่นแนลไม่ได้ได้เพราะไม่ได้ไปไงล่ะเขาเลยไม่ส่งมาให้แต่ว่าตอนแรกได้เบรกเกอร์พาวิลเลียนเมสซี่ไพรส์ฟุตบอลเลอร์อันนี้ท็อปโหลดจูดเบลลิงแฮมอิริกกาเซียออโตกราฟแล้วก็นี่ไงตอนนี้คนกำลังพูดถึงวะอาเดยามีทับ175อาเดยามีนะเว้ยตอนนี้คนกำลังพูดถึงไอ้เนี่ยถามตรงๆครับตรงไออาเดยามีนี่เก่งไหมเอาแบบในความคิดเห็นทุกคนเลยว่าอาเดยามีนี่เก่งจริงไหมทับ175เนี่ยแล้วสลีปไปไหนหมดมายินดีกับฮาแลนด์ออโต้โอ้ยผิดไซส์ฮาแลนด์ออโต้ไม่เกลือสักทีนะมันจะเปิดมากี่ร้อยกล่องก็ไม่รู้ก็ยังคงผิดไซส์เพราะหยิบผิดแพ็คอยู่ดีติ๊กคาร์ดสลีฟติ๊กคาร์ดอ๋อหยิบเฮ้ยกูหยิบติ๊กมาหมดเลยควายปะวะใช่หยิบมาผิดใช่ไหมตินเหลืออยู่แพ็คหนึ่งเดี๋ยวหมดแล้วค่อยไปหยิบสวัสดีครับหน้าสุดซัดไปสองลูกกาเซียแป๊บหนึ่งนะไม่ใช่ไอ้อดิยามีซัดไปสองลูกในเกมเป็นตัวที่เก่งเบลลิงแฮมเมสซี่ไพรส์ฟุตบอลเลอร์เมสซี่ไพรส์ฟุตบอลเลอร์เปเดรีเดี๋ยวนี้ไว้บนวอลได้ไหมโดฟานัสฟุตเวิร์กมอดริชซิลเวอร์แต่ใน FM โหดไหมมีการลันใครนี่แปลว่าแบงค์ยังเล่น FM อยู่เหรอ
ู่ในคอมอยู่เลยพี่เล่นฟรีเล่นเรื่อยเดี๋ยวนี้รีแคปนี่รีแคปโหดจัดเห็นไหมมีคนบอกใน FM โหดจัดกราฟทำดีกว่ากราฟสวยช่วงหลังท็อปดีขึ้นเยอะแล้วนี่เพดรีใบแรกโอเบลลิงแฮมใบแรกลายเซ็นเป็นอีริกกาเซียอาร์เดเยมี่ใส่ท็อปโหลดให้ด้วยมินิที่2ครับดิบาล่าอ่านชื่อคนยากเลยคอสเซนูลีอ่านไม่ออกฟอนต์มันไม่ค่อยดีอัลฟอนโซเดวิสริยัดมาเรสซิลเวอร์รีแฟคเตอร์เป็นหลุยส์ซัวเรสแอนโทนีลูคาคูวันนี้ครับฟิเนสเพอร์ซันนอลของคนหนึ่งคนต่อด้วยเมอร์ลินแล้วก็จบด้วยอิมเพคครับเห็นชื่อพี่ในคลิปซ็อกเกอร์เบรกเกอร์ FC บ่อยๆสมัยก่อนเคยได้เลยเดี๋ยวนะได้เยอะนะคิมิชได้เยอะนะจะเห็นชื่อเข้าไปได้สมัยก่อนบ่อยซีไอไซเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยซีเลยคนมันเล่นเยอะลงเบรกได้ที่ไหนต้องเข้ามาในกรุ๊ปครับขอรับขอเข้ากรุ๊ปยังครับแรชฟอร์ดไพรส์ฟุตบอลเลอร์อัลฟอนโซเดวิสไม่กล้องไม่โฟกัสหน่อยดิเรียวมาขิงให้ผมได้เยอะกว่าจาวฟิลิกส์ท็อป250พี่จาวเดี๋ยวท็อปโหลดให้แมคเคนนี่คามาวิงกาเบสการ์ดเรน่าแบรนดอนวิลเลียมส์ไลเซนวันเพอร์เคนจริงพี่แบรนดอนต่อด้วยวิอารีตอนแรกนึกว่าไลเซนเป็นวิอารีสิเห็นวิอารีท็อป50ร้านซุปครับร้านซุปมันคือร้านกาแฟซึ่งอยู่ข้างล่างของออฟฟิศซุปครับถูกต้องครับแต่ก็เรียกว่าเป็นร้านก็ได้ครับอาดิยามี่รุ่นแรกที่เล่นเบรกคือสเปกตราครับ2016ก็แบงค์สเปกตราผมว่า2017ประมาณนั้นครับฟอร์เรสสเปกตรานัวถ้าไม่ผิดเคอร์ติสโจนส์เขาโหลดให้ในตัวอินแฟคเตอร์เอ็มบัปเป้เคดีบีอู้ฮาแลนด์ที่สำคัญคือมูโกโก้ไวท์สเปคเกิลมูโกโก้ทับ125ขอเข้ากลุ่มเดี๋ยวจบเบรกเสร็จแล้วพิมพ์มาทีเดียวเดี๋ยวรับทุกคนก่อนเมอร์ลินเลยนะเคอร์ติสจอนส์รีแฟร็กหรือว่าไม่รีแคปวัวครับ204ไม่ได้เล่น204ไม่ได้เล่นเบรกครับซื้อแต่กล่องมาตอนนั้นยังไม่รู้จักไซครับวัวครับ204ที่ออกตอน204ซุปไม่ได้เล่นเบรกครับเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักมาเล่นหมายว่าเล่นทีหลังที่เขาเบรกแต่ว่าไม่ใช่เล่นตอนปี2014ครับขอเข้าน้าหน่อยได้เดี๋ยวรับให้เลยแต่มาเล่นเบรกกับไซแรกๆเลยคือ2016แล้วมั้งครับเล่นกับไซแล้วก็ตอนหลังมาเล่นกับกึ่งเพื่อนไซคือ GV กับสมัยก่อนไม่น่าจะมีคนไทยรู้จักชื่อ Mineral Sport Irv อ่ะครับ Irving อะไรสักอย่างจำชื่อมันไม่ได้แต่ว่ามันไม่ค่อยเบรกบอลนะครับแต่ว่า Irv คือหนึ่งในคนแรกที่เล่นด้วย Mineral Sport อะไรสักอย่างไม่รู้ครับทุกวันนี้เขายังเบรกอยู่ Irv เบรกมาตั้งแต่2013 2000อะไรแล้วมั้งครับนานนะฮะแล้วก็มาเล่นกับไซแล้วสมัยก่อนก็พวกเพื่อนไซนอร์ดี้ GV ออสตินยังมาทีหลังเลยโรมันนี่เพิ่งมาไม่นานแม้กระทั่งแก๊งสิงคโปร์อย่างไออับดุลกับมาร์กก็เพิ่งไม่นานนี่ครับเมาส์หน้าลงทุนไหมต้องเป็นเมาส์ R4 ป่ะถ้าลงทุนก็ต้องเมาส์ R4 ดิโอ้ยภรรยาโทรมาฮัลโหลมีเบรกอยู่ครับมีครับเบรกอยู่ครับด่วนไหมโอเคจ้ะ
กเตอร์ใช่ถูกต้องเป็นเกเตอร์ก็เป็นใช่ลายเซ็นฮาแลนด์ต่อให้ไม่ใช่ RC แล้วพันดอนก็ต้องมีพับ25อย่างด้วย insert auto ได้แบงค์ได้แล้วล่ะ700 1,000 insert auto ทับ25น่าจะถึงนะพันดอนน่าจะได้นะบาสสิครับกล่องที่2ครับบาสการ์ดแรงกว่าแค่ซุปไม่รู้สึกไม่รู้เรื่องไม่ได้ดูไม่ได้เชียร์ไม่ได้ชอบบาสต้องเลยฮะเกเตอร์ใช่ลืมเกเตอร์แล้วนะเกเตอร์ก็เป็นเจ้าแรกนะเต็นจริงที่เต็นได้วันละวันเอ็มบัปเป้ย้ำความเจ็บปวดให้เต็นเกเตอร์ใช่ GV ไซนอร์ดี้ที่เหลือมาหลังๆหมดเลยครับหลังๆคือเหมือนว่าโรมันอับดุลแก๊งฮ่องกงมาหลังๆหมดเลยสมัยก่อนฮ่องกงมีอยู่เจ้าเดียวเลยคือ KC ครับสมัยก่อนฮ่องกงมีอยู่เจ้าเดียวคือ KC เจ้าที่เหลือของฮ่องกงมาทีหลังทั้งหมดการ์ด F1 ทุกก็มีนะส่งไปเกรดอยู่ด้วยแต่ว่าอันนั้นมันแบบเปิดเล่นเปิดอินเวสต์มากกว่าเก็บอ่ะใช่แต่ทูก้าก็มาทีหลังเห็นทูก้าน้ำมันวัวทูก้ามาตอนช่วงวัวครับ2018หรือจะซื้อวาทูก้ามา2018คนแรกๆที่เห็นอยู่ในเบรกที่เล่นอย่าไซน์อย่าทุกที่ทุกคิดว่าเป็นคนไทยคือเต็นเนี่ยน้องเต็นเนี่ยที่พิมพ์อยู่ใน Facebook เนี่ยกับเท่แรกๆเลยที่สังเกตชื่อเป็นไทยๆหลังจากที่สมัยก่อนของไซเลยอ่ะเอเชียนจะมีอยู่ประมาณ4คนมีทุบมีแจสเปอร์อึ้งโอ้ยได้ลายเซ็นดีด้วยมีแจสเปอร์แล้วก็มีอีกคนนึงชื่อรุ่นเก่าเลยคือแอนดี้นีโอครับคนสิงคโปร์ฮะเป็นคนสิงคโปร์แอนดี้นีโอแล้วก็ยังไม่ได้เบรกอิมเพ็กสุดท้ายครับน่าประมาณ 4-5 โมงเย็นกับอีกคนนึงคือคนฮ่องกงครับเอเดรียนลุงสมัยก่อนเอเชียนจะมีอยู่4คนเอเดรียนคอลเลคชันโหดมากที่ทำคลิปล่าสุดที่ลงก็นี่ไงที่ทำไม่เปิดเลยครับเนี่ยกล่องนี้ลายเซ็นดีกล่องเนี้ยลายเซ็นดีPrism Pyramid League อยู่ที่ตัวเคสนึงครับแต่มันเบรกเอาไว้นะอาจจะลงอาทิตย์หน้าพรุ่งนี้น่าจะลง Obsidian ว่ะไม่เจอเหรอ12มันชื่อ12 TH Man Group นะไม่เซ็นดี2กล่องเลยอ่ะไม่เซ็นดี2กล่องเลยอ่ะมีดวงว่ะคนอะไรไม่แอบมีดวงไม่ใช่แบบ the best แต่แบบเทียบกับลายเซ็นที่แม่งสามารถออกได้เนี่ย2กล่องนี่ลายเซ็นดีอ่ะเนมาสวาเรสจูดเบสการ์ดแถมด้วยจูดไพรส์ฟุตบอลเลอร์แถมด้วยเปดรีเบสเลวันดอฟสกี้เอริกกาเซียรีเฟรคเตอร์เมนมองดีมองดีโดเบสการ์ดโนวาแลงแทมมี่ฟานเดสฟุตเวิร์กเป็นเอเดนฮาซาร์เสื้อแมทฟอนไม่ได้สะสมเพราะมันแพงมากครับของไอคอนแมทช์วอร์แม่งโคตรแพงครับถ้าพูดแบบหยาบๆไม่ใช่โจรแล้วก็เว็บอื่นซุปไม่ค่อยเชื่อถือครับเลยไม่ได้สะสมครับโรดริโกไวท์ปาโก้ครับ 1.5 ผมคิดว่าคนเป็นกลุ่มบอลไปประมูลเสื้อเลี่ยมมาแม่งมีรอยเสื้อเลอะเหมือนในนั้นเดย์เลยในแมตช์เดย์เลยเพราะมันเป็นสไลด์มุมทงมา
เดี๋ยวเอาชื่อกูไปดูครับจิโอวานี่เรน่าทับ50จิโอเรน่าทับ50 30ทับ50เพราะมันไม่ใช่แบบโหดเฮี้ยแต่ว่ามันดีกว่าความเป็นไปได้ที่จะออกใบอื่นนะว่ามันมีใบที่แย่กว่านี้เยอะเวอร์เนอร์ทุกคนเดี๋ยวพอเบรกอันนี้เสร็จฮะแล้วใครอยากให้รับเนี่ยเดี๋ยวพอเบรกเสร็จตอนที่ดีแคปเสร็จแล้ววิดีโอ Facebook มันอาจจะช้าไปหน่อยนึงเพราะมันจะชอบดีเลย์แต่ว่าบอกตอนนั้นเลยนะแล้วก็เดี๋ยวจะรับให้ก่อนที่จะเบรกเมอร์ลินเหลืออยู่เบรกละ2สปอตถ้าไม่มีใครเอาก็คงต้องถือเองเซลติกเรนเจอร์เนี่ยจาก 1,500อิมแพ็คครึ่งชั่วโมงก็เสร็จเมอร์ลินอย่างสองเบรกก็ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงสบายเลน่าทับ50ดีไหมน่าจะดีนะครับก็ถือว่าเป็นลายเซ็นที่ดีถ้าเทียบกับตัวอื่นที่สามารถออกได้ถ้าถามคาบิเจ้าตอนท้ายทุกท่านนะนี่มันซานอ๋อเบลลิงแฮมถูกแล้วเกือบโง่นึกว่าเป็นซานโชเนี่ยมันเบลลิงแฮมรู้ว่ามินี่เนี่ยลายเซ็นดีมินี่เนี่ยลายเซ็นดีอิมแพ็คหลังสุดเดี๋ยวมีไฟเนสเบรกละ6กล่อง2เบรกขอรับเทเลอร์รีแฟคเตอร์มูเซียล่าเบสการ์ดเดมเบเล่ฟานัสฟุตเวิร์กเทรนด์พราสฟุตบอลเลอร์อู้ฮาลาน150ทับ150ไลเซนนี้อย่างเท่เลยเดี๋ยวเก็บไว้ตอนท้ายแล้วกันมอดริชคายเฮเวิร์ตส์รีแฟคเตอร์แล้วก็มาร์คัสแรชฟอร์ดปกติมีครับแต่ว่าช่วงโควิดไม่มีครับเพราะว่าต้องรีบกลับบ้านครับเดี๋ยวติดเคอร์ฟิวแต่ปกติถ้าปกติจะไลฟ์ทุ่มหนึ่งถึงประมาณตีสี่ตีห้าไม่ถึงหรอกตีสองตีสามแล้วแต่วันซึ่งปกติอย่างนั้นนะครับจะมีให้ลงเบรกไลฟ์ครับแต่ว่าตั้งแต่ช่วงเคอร์ฟิวมาเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงครับเพราะเวลาจะจำกัดโอเซียล่าอันนี้สแต็กเบสการ์ดได้ต่อด้วยอิมแพ็คก็ได้ทุกคนอยากให้ต่อด้วยอิมแพ็คป่ะล่ะหลังจากนี้ต่อด้วยอิมแพ็คก็ได้แล้วปิดท้ายด้วยเมอร์ลินก็ได้ครับเอาป่ะต่อด้วยอิมแพ็คก็ได้นะอิมแพ็คเต็มแล้วด้วยต่อด้วยอิมแพ็คยังได้เลยได้ดิอิมแพ็คแล้วปิดท้ายด้วยเมอร์ลินก็ได้ครับไม่ได้ทไม่ทันไม่ทันเบสเดี๋ยวนี้มันต้องใส่บัตรเครดิตยังไงก็ไม่ทันคนอื่นเห็นแค่เสื้อก็หล่อแล้วเนี่ยเป็นไงโจต้าออเรนจ์เวฟทับ25ลายเซ็นเว้ยตีสี่ดึกสุดคือตอนอิมแม็กอะไรสักอย่างที่วันเดียวเราเปิดไป 6-7 เคสนะครับที่กลับตีสี่ตีห้ากันนะครับ21ทับ25สวยดีเนี่ยแบบเนี้ยโจต้าฮะลายเซ็นออกดีนะทิมเบอร์แอนด์อเวิร์สโอเคหลังจากนี้เราอิมเพ็กต่อก็ได้ครับเมอร์ลินไว้ท้ายก็ได้ครับ
ไม่มีใครอยากได้เซลติกเรนเจอร์ปอร์โตเบนฟิก้าเลยเนาะแบงค์ยังไม่อยากได้เลยมีนะเซลติกก็มีไอ้กองหน้ามันชื่ออะไรอ่ะที่ดำดำเลยสวัสดีครับลงไม่ทันหมดเบสออกใครอะครับเบสเจอที่นัมเบอร์ออกใครอะครับสวัสดีครับเบนดึกสุดน่าจะ4:00อ่ะใช่4:00คือไลฟ์เสร็จตอนนั้นก็แต่ว่าวันนั้นกลับถึงบ้านอาบน้ำเสร็จประมาณ6:00กว่าพระบิณฑบาตแล้วอิมเทคทั้งเคสอะครับประมาณ180,000นะครับอิงเสียในตู้โอเคงั้นไม่เสียดายแล้วงั้นไม่เสียดายแล้วเอาจริงอันนี้แม่งฮอตเคสว่ะมาเวลจะเต็มไหมเดี๋ยวพี่ดูลายเซ็นกล่องนี้พี่ตุ้ยอาจจะเต็มนะพี่บอมแต่ว่าอย่างช้าไม่เกินพรุ่งนี้พี่บอมเพราะว่าสุดดาวว่าพรุ่งนี้ไอออฟซิเดียนอาจจะเต็มก็ได้ครับพรุ่งนี้เลยวันศุกร์เอ๊ะจะบอกว่าใช่วันนี้วันอะไรวันนี้วันพุธป่ะนี่วันพุธหรือวันอะไรนี่วันอะไรวะวันนี้วันอังคารนี่วันอังคารวะสวัสดีครับถ้าวันนี้ X-Men ไม่เต็มก็ไม่พรุ่งนี้พละทุกเปิดพี่บอมแล้วถ้าเหลือทุกถือเองก็ได้ครับอยากวัดดวงเหมือนกันครับเอาจริงว่ะใช่ดราก้อนบอลกับชื่ออะไรนะ X-Men ถ้าวันนี้ไม่ทันไม่พรุ่งนี้ก็พฤหัสครับผมลืมครับวันนี้อินเทค1เคสขอรับเปิดกล่องนี้ก่อนแล้วกันลายเซ็นไม่ดีกล่องนี้ลายเซ็นดีกล่องเนี้ยเดี๋ยวอินเทคต่อจากนี้ก็ได้ครับเห็นทุกคนเรียกร้องแล้วปิดท้ายด้วยเมอร์ลินก็ได้ครับโอคาฟอร์คามาวิงกาไพรส์ฟุตบอลเลอร์เซวิชครับ125มูโกโก้เบสการ์ดไลม์กรีนเป็นโอนาน่าอาแอ็กซ์ลาสเมด99/99โรดิโก้รีแฟรคเตอร์โดฟินัสฟุตเวิร์กกราเวนเบชออฟซิเดียนน่าจะลิสต์พรุ่งนี้เลยมั้งเดลพิโรไพร์ฟุตบอลเลอร์แล้วก็เอ็มพับเอทับ150ไม่เห็นมีอะไรเลียวมีด้วยหรอท็อปโครมจ็อกคูท็อปโครมปัญหาคือการ์ดไม่รันไม่เยอะที่เป็นสีอ่ะมันต้องได้รันตัวดีทิวเมนส์ไม่รันมาลิกทิวเมนส์แต่ว่าไม่ต้องห่วงตัวนี้เดี๋ยวดูที่ใบนี้แทนซาโบไลแล้วก็เดอะแคทเทเลรีแฟรคเตอร์มีเหรอเรียวครับไม่คุ้นนะเรียวที่เรียวส่งให้ซุปรีดีมมีเคอร์ติสโจนส์กับบรูโน่โกป่ะครับผมจำไม่เห็นออฟซิเดียนเบรกละกี่กล่องครับฟูลเคสมัน12นะครับถ้าไม่ทำไอ้ครับสมัยก่อนเราทำฟูลเคสเลยป่ะแบงค์ฮะออฟซิเดียนไม่เคยทำฮาฟนะรู้สึกฟูลเคสเลยออฟซิเดียนน่าจะฟูลเลยครับเบนนั่นไงฝากเติ้ลไปไม่ได้ฝากผมฮะเรียวฝากผมฝากซุปมีแค่
บรูโน่โกลด์ครับกับเคอร์ติสโจนฮะฝากหยิบสลีปให้แพทหน่อยดิเออดีเลยเพราะเดี๋ยวไงต้องใช้อืมป๊อปใช่สมัยออฟซิเดียนเราไม่เคยฮาฟเลยมั้งครับรู้สึกว่าหรือลิสฮาฟแล้ว2เบรกไม่มั่นใจว่ะเบนแต่ว่าคุดบีออฟซิเดียนมันกี่กอง12 12หรืออาจจะเป็นเบนมันอาจจะเป็นแบบทีละ2แต่ว่าคือเต็มเคสอะครับคือคัลเลอร์บลาสต้องออกคือไม่ได้ทำทีละครึ่งแบบกักไว้อะครับมูราน่า99จำไม่ได้จริงว่ะแต่ว่าคือยังไงฟูลเคสที่ต้องให้คัลเลอร์บลาสต์มันออกอะครับดูลายเซ็นที่ออกเดี๋ยวดูลายเซ็นมานี่เลยเนี่ยท็อปเคสกล่องอะไรพี่จิFinance เหรอ Finance ที่ตัวน่ะหมดแล้วพี่แต่ว่ากำลังมาครับดีหน้าดีYellow Obsidian อยู่ที่ตัวแล้วครับผมแค่ยังไม่ได้ลิสต์ครับจะลิสต์พรุ่งนี้ครับแค่ต้องเช็คราคาไม่ได้ทำ Obsidian นานแล้วครับเสียงจากห้องมันเงียบๆเพราะมีแค่แบงค์อยู่คนเดียวไงครับพี่ไม่อยู่อ่ะเออมีแบงค์อยู่เดียวซุปไม่อยู่ครับเกี่ยวดกขูไปไหนครับดกขูไม่อยู่บนวอลเลยเหรอดกขูไปไหนเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีดกขูไปแล้วนี่หว่าไว้ตรงนี้ก็ได้ช่องทันไหมออฟซิเดียนไม่น่าจะฮอตมากปะหลังคนที่จะเล่นอะลูคาคูบลูครับ150ของออเรโดสลีฟให้ลูคาคูสลีฟอย่างเดียวเฮอร์ดิสโจนส์ไพรส์ฟุตบอลเลอร์เดลเปียโรเลวันดอฟสกี้รีเฟรคเตอร์เมสซี่ฟาเนสฟุตเวิร์กฮัลโหลครับพี่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 บอสถามว่าลีเหลืออะไรบ้างครับเซลติกเรนเจอร์ปอร์โตเบนฟิก้าการเบสเหมือนราคาลงระดับนึงป่ะม่วงเป็นจารันซานโชบอสถึงขั้นวางไปเลยเดี๋ยวเช็คก่อนแล้วกันอะไรวะเนอะราคารอลงไว้เรียวแต่เรียวไปดูราคาเกรดดินั่งก็ได้นะลงก็ได้นะเรียวต้องไปดูราคาเกรดดิครับ of course รอมันต้องลงอยู่แล้วกำลังพูดถึงฮาแลนด์คาร์ลบลาสโรดิโก้เนี่ยลายเซ็นปีแรกเนี่ยทำคนไม่ค่อยสนใจเพราะมันไม่เก่งหรอมีตรงมันรอเวลามันรอเวลา right place at the right time เก็บขนาดนี้อยากรู้ต้นทุนเท่าไหร่ต้นทุนอะไรจ๊ะคุณผู้ที่เล่นเบสมาทั้งหมดนี่ครับฟิวชั่นมันควรจะแรร์นะมันวันเพอร์บ็อกซ์เต็มที่เห็นเคสหนึ่งก็2ใบนะไม่เคยเห็นเกิน2ใบนะครับโกโก้คนเรามันมีดวงอะนะมันก็เลยได้ลายเซ็นจูดไงคนเรามันมีดวงก็เลยได้ลายเซ็นจูดทับ9ทับ9นะ48ทับ9 19เบรกถ้าทีมที่เราเลือกไม่ออกเราต้องจ่ายไหมจ่ายสิครับทีมอะไรที่เราเลือกแล้วแต่อย่างเช่นอิมเพ็กนะครับอิมเพ็กมีทั้งหมดเกือบ60สปอร์ตนะครับคนได้การจริงของอิมเพ็กน่าจะไม่เกินแบบ10สปอร์ต8สปอร์ตอย่างเงี้ยครับไม่เกินคนมันมีดวงอะนะได้ฮอตเคสพอดีทั้งลายเซ็นโจต้าทั้ง25
เรน่าแล้วก็ยังได้จูดมีรันต่ำยังไม่ออกด้วยยังไม่มีรันต่ำออกนะคือแบบโซออนคนอีก5กล่องนี่คือโซออนเลยจะได้ฟิลลมเย็นๆถ้าเล่นแล้วไม่ฮิตถูกต้องครับเคสนี้แม่งเป็นฮอตเคสของท็อปอะเรน่าทับ50โจต้าทับ25แล้วก็เบลลิงแฮมทับ99ถ้าเคสนี้เอามาเบรกน่าจะดีนะหลายคนคิดและคุ้มมูโกโก้สปอร์ตก็ได้สปาร์เกิลทับ125ไปแล้วด้วยมั้งแก๊งดับหนึ่งนี่แฮปปี้เลยอาร์เตอร์จูดเอออาร์เตอร์นี่ได้ทั้งลายเซ็นเรน่าไปถูกไหมจูดได้ลายเซ็นเหมือนกันมัวโก้ได้หลังดอทมูนี่ครบทุกตัวแล้วหรือสปอตคามาวิงก้าว่าจะได้รันไหมบาเยิร์นยังมูเซล่ามีแค่เบสการ์ดใบเดียวมูเซล่าแปลกใจคือนี่เปิดมาจะครึ่งไทยไม่มีลายเซ็นไอแยกเลยว่ะปกติลายเซ็นไอแยกมันต้องมาแบบ5ใบอ่ะคุณดูว่ะพายนี่ฟลอร์เลสซ็อกเกอร์หายากแค่ไหนเคสที่ยังไม่เปิดแล้วครับหรือการ์ดครับเคสที่ยังไม่เปิดฟูลเคสคือกระเป๋า2ใบซื้อจากแค่2คน /2ที่ในโลกที่ยังมีอยู่ครับมีบางคนที่มี1กระเป๋า1เคสมันมี2กระเป๋ายกอะครับซื้อรู้จักอยู่แค่2คนในโลกนี้ที่มีฟูลเคสคือ2กระเป๋าครับส่วนถามราคาเคสฟลอร์เลสน่าจะ5 6ล้าน7ล้านเฮ้ยถึงเหรอไอ้อีเวนต์เนี่ยล้าน5ว่าอันนี้ก็สัก2ล้านเออน่าจะ 2-3 ล้านได้นะเคสฟอร์เรสต์ทำอาชีพอะไรครับเห็นเล่งลงเบสโคตรหมายถึงพี่บอสใช่ไหมครับเก็บการเป็นอาชีพไอ้น่ะดังไม่ดังไม่รู้โชว์เลยแล้วกันแต่ว่าได้อันอะเดเยมี่เขียวอะเดี๋ยวอะเดเยมี่เดี๋ยวเบรกเสร็จเอาฟูไปเลยครับเกิดไม่เกิดเราไม่รู้แต่ว่าอย่างน้อยดีต่อใจคือได้อะเดเยมี่ทับ99ครับถึงขั้นต้องหยิบให้ดูก่อนเลยเคดี้แม่งการอินเสิร์ตแม่งดีอ่ะทำไมกูไม่เพอร์ซันนอลเคสอย่างนี้บ้างวะฟอร์เรสต์น่าจะได้แหละ3ล้านจริงราคาเคสฟอร์เรสต์ไม่น่าใช่ประเด็นประเด็นคือหาคนขายฟูลเคสได้ครับเพราะว่าถ้าไปซื้อแค่1หีบความเป็นไม่ได้สูงมากที่มันจะเป็นเคสที่เป็นเขาเรียกว่า B hit B case hit อะครับเหมือนยังไม่มีนะครับให้สู้โดนมาครับซื้อนี่เลยวะยังไม่รู้ราคายังไม่รู้จำนวนเคสเลยแต่เขาบอกเขาส่งออกมาให้แล้วอ่ะตลกป่ะไอ้บูนเดสลีก้าไฟเนสแต่ว่ามีทีมนึงที่เล็งอยู่จะไปเล่นของฝรั่งยังไม่มีเวลาแย่งการ์ดมุมราคาตกไหมถ้ามุมเป็นรอยตกในเชิงคนเกลียดหรือตกในเชิงเกลียดนะครับถ้าเราสะสมทีมเราชอบมันก็ไม่มีผลนะแต่ว่าถ้ามันเป็นการ์ดลุคกี้ที่เกลียดแล้วมุมหักก็เรียบร้อยครับสเตเดียมครับยังไม่ได้ดูเช็คลิสต์เลยอ่ะเขายังไม่ส่งมาให้เลยอ่ะไฮดารารีเฟลคเตอร์มาลังก็ซาทิลส์ส่งข้อความมาเตือนสุดเด็ดคืนนี้สุดดูมันอาจจะอยู่ในอีเมลก็ได้เซลชีตกับไฮไลท์อ่ะส่วนยังไม่เช็คอีเมลใครจะเล่นแรนดอมบ็อกซ์ไงแรนดอมแพ็คไงเรียวแต่เรียวจำได้ไหมครับว่าเรียวก็บอกพี่อย่างนี้เช่นกันปีที่แล้วว่าพี่ใครจะเล่นว่าบุนเดสลีก้าโครมเรียวเป็นหนึ่งในคนที่พูดนะครับเรียวแล้วตอนนี้มันเคละล้านนะครับเรียวเป็นคนหนึ่งในคนที่บอกพี่บุนเดสลีก้าบูเดสก้าโครมใครจะเล่นนะพี่วิลลี่คิวมอร์เรียวจำได้ไหม
ใช่ครับ Impact ต่อจากนี้ครับ Lunef Refractor ครับมีแต่ Musiala Base ว่ะอันนี้เป็น Musiala Base ซุปตอบเรียวได้เลยว่าคนอเมริกาเล่นแน่นอนนะครับบูนเดสลีกาโครมแต่ไม่บอกทำไมเพราะเดี๋ยวทุกคนแย่งทีมทุกหมดซุปบอกแล้วว่าคนอเมริกาเล่นบูนเดสลีกาโครมแน่นอนเนื่องจากบูนเดสลีกาโครมมีลายเซ็นที่ตัวหนึ่งที่คนในการน่าจะอยากได้ครับใบให้ออกมาอย่าเลยเพราะดูเช็คลิสต์มาแล้วบูนเดสลีกาไฟเนสนะพูดถึงไฟเนสใช่ต้องเข้ากลุ่มโทรแมนกรุ๊ปครับถ้าจะเบรกอ้าวมีคนรู้แล้วด้วยโอ้โน้มีคู่แข่งแล้วชาวเกโนเฟียไปดูชาวเกดีๆเดอะคือไปดูชาวเกดีๆบูเนสิก้าไฟเนสเวิร์ดผมแม่งเลือกรูปแม่เกียดมากเลยทำ125ริชาร์ดถ้าเร็วไปดูเช็คลิสต์ของโอ้ยกุนกันตู้อยากเปิดกล่องนึงขอให้ผมเปิดให้หน่อยได้ยังเหลืออยู่ตรงนั้นอะน่าจะพรุ่งนี้ครับออฟซิเดียนบายให้ว่าคนอเมริกาน่าจะเล่นเยอะเพราะว่าชาวเก้ถ้าซุปดูไม่ผิดนะแต่น่าจะค่อนข้างมั่นใจว่าเพราะว่าชาวเก้โนเฟียครับซึ่งตกชั้นไปแล้วซึ่งคนก็งงว่าทีมตกชั้นคนจะมาเล่นทำดอยอะไรเข้าใจว่ามีลายเซ็น first time signing ของทีมชาติกันมาครับกองหน้าที่อายุ19 20ป่ะชื่ออะไรแฮตทริกซีซั่นที่แล้วด้วยทีนึงมันมีกองหน้าอเมริกาเด็กๆอ่ะทีมไหนพี่ชาวเกโนเฟียไปดูในสควอตมันดินะฉะนั้นคนอเมริกาก็ต้องเล่นคามาวิงกาเบสการ์ดกิลมอร์พรายฟุตบอลเลอร์อาเดียมี่ไม่สินแมว250ไอ้กลุ่มวันเดอร์คิดเขาอวยๆกันอยู่เหมือนกันใช่เขาอยากได้กันนะตัวนั้นน่ะผมบอกต้องเล่นไงชาวเก้นี่ไปอย่างไวเบรกฝรั่งเนี่ยชาวเก้ไปอย่างไวจูดเบลลิงแฮมพรายฟุตบอลเลอร์ทิลส์คาร์โรลินเบนเซม่าเต็ม2ครับ75มูเซล่ามาแต่เบนจริงเนี่ยมูเซล่าฮะนี่ถ้าไม่บอกก็ไม่มีใครรู้เนี่ยว่ามันเซ็นอยู่เข้าใจว่ามันเซ็นอยู่ครับทับ150เซนซี่พูลซิชแล้วก็มาสเตอร์สเป็นเดลเปโรปัญหาที่หนึ่งคือมูโก้มีสิทธิ์เพราะเป็นกองหน้าจูดยากเพราะเป็น CM ที่คนไทยชอบเรียกกันว่าเป็น CM เพราะนั้นมันจะยากกว่านั้นนิดนึงในเชิงของพี่จูดใช่ไหมนัทถูกต้องครับเพราะนั้นคือเบรกต้องเข้ากลุ่ม12 Man Group ขอรับใช่ซุปเห็นว่ามันเซ็นนะแปลว่านัทก็ดูแล้วเหมือนกันถูกต้องครับเพราะนั้นซุปเห็นหลายเพจเขาเลยไม่ขายชาวเก้ครับเขาเอาชาวเก้ไว้ในอีเตอร์ฟิลเลอร์หรือว่าไว้แรนดอมตอนท้ายอะครับที่เห็นนะไปสังหารที่ตัวอีกหนึ่งนะพี่ได้ดีนั่นแหละพูดอะไรลืมเลยมัวโก้เป็นกองหน้าจูดเป็นกองกลางคือปัญหาใช่ครับซุปเลยเห็นหลายเพจเขาไม่ขายชาวเก้เขาใส่ชาวเก้ในฟิลเลอร์อีจะใส่ชาวเก้ในฟิลเลอร์หรือแรนดอมตอนท้ายที่แบบคนที่เทคทีมหมายว่าคนทุกคนสมมุติทุกคนที่ถือสปอต1สปอตก็มี1ชะ1โอกาสแล้วก็เขาก็แรนดอมแจกชาวเก้
ใช่นัดไม่น่าพูดเลยฮะเงียบๆวันในป่านี้ไม่มีใครรู้เนี่ยโอเคเปลี่ยนเป็น Impact หลังจากนี้นะทุกคนแล้วค่อยจบท้ายด้วยเมอร์ลินใช่ครับความแตกหมดเลยจริงนะอุตส่าห์ไอเลียวเนี่ยต้องโทษไอเลียวมาเปิดประเด็นทำไมเนี่ยว่าไฟเนี่ยไม่มีใครเล่นแต่ชิปไม่รู้ว่าชิปได้กี่กล่องให้ไม่บอกจำนวนกล่องให้ไม่บอกราคาเลยครับเขาแค่แจ้งมาว่าชิปเอาแล้วแต่นี่ก็คือเป็นมาวิธีการทำงานแกงนูนชอบเป็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้นี่เรา halfway แล้วนะอืม3 4ใช่ halfway Bullet Finance ไอ้ที่งาน National บางเพจเปิดแล้วด้วยนะซึ่งซุปไปเล่นเบรกแล้วด้วยนะแต่ว่าเล่นแรนดอมทีมแล้วซุปไม่ได้ได้ชาวเก้ครับก็ฉีโง่ๆอ่ะเล่นไปตั้งอย่างน้อย3เบรกนะมั้งได้แต่ทีมโง่ๆตลอดเลยอ่ะเฮ้ยแถวนี้เขามีไลฟ์ซ้อนไลฟ์หมดไอ้แบงค์มันไปไลฟ์กับใครไม่รู้ด้วยใช่ตอนนี้ในห้องนี้มีไลฟ์อยู่2ที่แล้วนี่แบงค์เขาก็ไลฟ์อยู่เนี่ยกล่องที่5ขอรับหลังจากนี้อิมเพคครับเมอร์ลินไม่ท้ายครับอิมเพคประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วเคนี่มันจะมีของดีเหลือไหมโดยเพราะในเชิงของลายเซ็นเนี่ยมันจะมีของดีเหลือไหมวะอันนี้เคสของคุณอัครวัฒน์ครับผมมีดาวเคสชิดด้วยเหรอแจกไอเดียนะใครจะมอนิเตอร์แชทให้ข้าพเจ้าวะอันนี้ไม่เห็นลายเซ็นเพราะลายเซ็นไม่ได้อยู่ใบท้ายสุดเลยไม่สามารถบอกได้ว่าลายเซ็นดีหรือไม่ดีอุ้ยใครส่งอะไรมาเต็มเลยวะทั้งน้องสาวทั้งใครต่อใครเรายังไม่มีฟิวชั่นเลยนี่ว่าแค่นี้ยังไม่มีฟิวชั่นเลยนะคลิปเกี่ยวกับฟูเตล่าเรายังไม่เคยทำแต่ทำได้นะฟูเตล่าคงดีใจอ่ะเพราะว่าซุปรู้จักกับเขาเขาคงดีใจที่ทำคลิปเกี่ยวกับเขาโรนัลโดไพรส์ฟุตบอลเลอร์เป็นไทเลอร์อดัมส์คูติสโจนส์รีแฟรคเตอร์เป็นซีเอ็กซ์เชลซีคามาวิงกาเบสซานโชแอนด์พอปFinance Footwork, Dembele, Trent, Prize Footballer, Pogba. สวัสดีครับพี่เอิร์ธครับ175เวสเทิร์นแมคเคนนี่ครับ25ทำไมได้ไลเซนส์ท็อปปิ้งเยอะจังวะเวสเซนแมคเคนนี่ทับ25ลิเวอร์พูลลารูชิทับ99ทาเลอร์ดัมเดอะแคทเทเลมูโกโก้เบสการ์ดแล้วก็อาจูรินรีแฟคเตอร์
ม่เคยซื้อมาทั้งกล่องครับถ้าการ์ดสวยต้องเป็นทีมที่เราเชียร์ป่ะฟอร์เรสไม่เคยซื้อมาทั้งกล่องครับหมายบอกไม่แพงขนาดนี้ครับแต่ตอนนี้มันแพงมากเติ้ลไม่ยอมพามาพี่เติ้ลเขากลัววันนี้แบงค์เขาใส่สูตรมารอเลยครับฟอร์เรสมันขึ้นเพราะว่ามันออนการ์ดทั้งหมดเลยครับเดี๋ยวนี้การ์ดบอลมันไม่ได้ออนการ์ดแล้วไงครับที่ราคาฟอร์เรสมันขึ้นเยอะเพราะว่ามันออนการ์ดครับเขากลัวพี่เขาเลยไม่ยอมพามาเลยคิดดูดิลายเซ็นยี่ห้าสองใบเนี่ยเขาหลุดเรื่องหมดแล้วDrop frame detected ทำไม drop frame detected สัญญาณเน็ตไม่ดีอ่ะปิดหน่อยมองไม่เห็นปิดหน่อยมองไม่เห็นมินินี้ถุงมือขายแล้ว Doku De Bruyne Prime Footballer เออที่เห็นน้อยเคสนี้คือ Pedri นะ Sabolaiโดโด้ทับ250เปดรี่กับกราเวนเบชอะเคสที่เห็นน้อยรีฟรักเตอร์อิมโมบิเล่คิมิชฟานเนสฟุตเวิร์กพรายฟุตบอลเลอร์อัลฟอนโซเดวิสจูดเวลลิงแฮมพูดแล้วมาเลยอุตส่าห์ไม่พูดถึงไอแยกนี่ไอแยกใบแรกเนี่ยเคนเนตเทเลอร์ทับ99 Green Wave แล้วก็พูดถึงเปดรีก็เลยมาด้วยใช่ครับอิลิกาเซียอยู่บนวอล1ใบขอรับเมสันแมลทับ150สวัสดีครับบูมเหลือ3กล่องครับสามกล่องแล้วก็อิมเพ็กหลังจากอิมเพ็กก็เมอร์ลินเหลือยังเบรกละสองสปอตนะเคนเนตเทเลอร์ไม่มีที่แล้วพี่เคนเนตไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันEminent 50,000 ดอนมีโอกาสเจ๊งสูงไหมมีครับมีเพราะว่า Eminent เขาการันตี A hit อยู่แล้วหมายความว่าโดเมสซี่กับ R9 นะฮะอันนั้นเขาการันตีอยู่แล้วแต่ปัญหาแรกเลยเอาเรื่อง A case hit A case hit ก่อนนะมันมี A B C สำหรับใครที่ไม่รู้นะในส่วนของ case eminence เขาการันตี A B C ครับทีนี้ A เนี่ยจะมีแค่ R9 Do แล้วก็ Messi 3ตัวครับถ้าซุปไม่ผิดถ้าไอ้นัทหรือเติ้ลดูอยู่ที่บอกด้วยปัญหาที่1คือ one of one Do เข้าใจว่าตอนนี้ยังมีคนไม่เห็นอยู่แค่ใบเดียว
เพราะรุ่นมันฟิกการ์ดมันฟิกอะครับเข้าใจว่าเมสซี่เหมือนออกหมดแล้วโดที่เป็นฟลูวันวันออกแล้วเข้าใจว่า CR7 เหลือ1ใบกับอาจจะเหลือโดอ้วน1หรือ2ใบเพราะเปอร์เซ็นต์ที่ A hit จะถ้าพูดภาษาหยาบคือโคตรเฒ่าโคตรแม่โหดจะยากนิดนึงไม่ใช่ไม่มีเพราะเท่าที่เขานับกันคือเข้าใจว่าเมสซี่วันละวันออกหมดแล้วครับเหลือแค่โดกับจำไม่ได้แต่ซุ้มในกรุ๊ปแชทแต่ซุ้มจำได้ว่าโดเหมือนเหลือ1โดอ้วนเหมือนเหลือ1เมสซี่ครบแล้ว2คัตออโต้ที่มันมีคัตเข้าใจว่าคัตออกเกือบหมดแล้วหรือหมดแล้วด้วยซ้ำ3ที่เป็นโลโก้ทีมชาติเพชรเยอะๆตอนนี้เหลืออยู่แค่1หรือ2ที่ยังไม่ออกเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันยาก B hit เอาจริง B กับ C ไม่นับไปแล้วเพราะถ้า C โชคร้ายได้แบบที่ชาลิโต้ฟูตินโญ่กับบ้านเก่านิดนึงอ่ะ B ถ้าได้เหยินโชคดีไปบักโจ้ก็ยังพอได้ถุงมือขาดด้วยทุกถ้าได้แบบคันโตน่าโดนดันขึ้นมาเป็น B อย่างเงี้ยเคสนั้นก็สวยหรือเปาโลรอสซี่ดันขึ้นมาเป็น B ซึ่งบางเคสก็ทำก็จะโชคร้ายนิดๆนั่นคือความโชคร้ายแต่ถามว่ามันก็อยู่ที่ดวงอะครับเอาตรงหัวมือขาดถุงมือขาดสวัสดีครับรู้สึกผิดเลยอ่ะที่เปิดไอ้ที่พูดถึงทีมนึงเนี่ยเซอร์จิโน่เดสไวท์สปาร์เกิลทับ1 125สวัสดีครับซิลเวอร์ทิอาโก้โดฟายแนนซ์ฟุตเวิร์คมุสเซียล่าพรายฟุตบอลเลอร์เวสลีย์ชไนเดอร์เห็นป่ะเพลินพูดถึงอาแยกเลยมาอีกแล้วเลยโอ้จ็อกคูรีฟรักเตอร์คริสโจนไวท์สปาร์เกิลเมสซี่พราชูบอลเลอร์น่าจะพรุ่งนี้ครับออฟซิเดียนน่าจะพรุ่งนี้ครับไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้ยังคืนหรือว่าซูมไปถึงออฟฟิศลงราคาตัวอย่างให้ดูแบบเที่ยงๆทุ่มหนึ่งโพสแล้วก็อาจจะแบบเบรกวันศุกร์ถ้ามันเต็มจริงๆนะครับออฟซิเดียนนะครับตอบเรื่อง Obsidian เริ่มเล่นควรจะซื้อการ์ดมาดูก่อนว่าชอบไหมอะครับก่อนที่จะเบรก Obsidian เป็นลีกไหน Obsidian มันทุกลีกเลยฮะพี่มีตั้งแต่คลับอเมริกาของเม็กซิโกจนกระทั่งลิเวอร์พูลดอทมุนทีมชาติใช่ว่าบอสใช่ดิใช่ทีมชาติบราซิล Obsidian นะฮะทุกลีกเลย PSGบายเออร์นทุกหลีกเลยครับชอบอะไรมากกันชอบถ้าสโมสรก็ชอบลิเวอร์พูลทีมชาติชอบเก็บชอบให้พูดเงี้ยฟอร์เรสต์กับเอมิเนนต่างกันยังไงออนการ์ดเหมือนกันจำนวนการ์ดเคสไม่เหมือนกันเคสที่แตกต่างกันครับ
Forest มี Base Guard แล้วก็ผ้าอย่างเดียวที่ไม่มีลายเซ็น Eminent ไม่มีครับที่ไม่มีลายเซ็นของ Eminent จะมีแค่โกไอ้มีแค่ Silver Bar ครับ Anthony Refractor Kimmich Finest Footwork เอ้ยส่งลิงก์แล้วเห็นไหม Prize Footballer Trend Do Savage ทับ150ถ้าบอสเห็นโดเลยฮะทุกคนบอสไม่ยอมคุยครับพระเจ้าเคนเนธเทเลอร์อีกละบอกแล้วไม่น่าพูดถึงไอแยกเลยมาสามกล่องติดเลยออฟซีเดียนะสุจำไม่ผิดทีละ6กล่อง2เบรกติดต่อกันเป็น1ฟูลเคสขอรับเข้าใจว่าอาจจะแยกนะไพรซ์ฟุตบอลเลอร์เข้าใจว่าแยกไว้นะแต่ว่าลิสต์พร้อมกันนะครับให้มันเต็มเคสมูโกโก้เมาส์แล้วก็มาแรงซาครับ250 2กล่องสุดท้ายต่อด้วย Impact จบด้วยเมอร์ลินเออไม่น่าไปทักเรื่องอาแยกว่าเคนี่ไม่มาเลยนี่แม่ง 4-5 ลายเซ็นหลังเป็นอาแยกไปสัก4แล้วเนี่ยไม่น่าเลยอ่ะแม่งมาอย่างเยอะเลยอยู่ดีๆก็มารัวๆว่ะเนี่ยไออยากมารัวๆเลยเหรียญทองโอลิมปิกทำให้ราคาการนักบอลขึ้นไหมหรอไม่น่าเกี่ยวนะจริงยิ่งถ้ามองในเชิงว่าโอลิมปิกไม่ใช่ฟีฟ่าทัวร์นาเมนต์ด้วยครับใครโทรมาไม่รู้ใครโทรมาไม่รู้ฮัลโหลครับครับอยู่ถึงเย็นเลยครับได้เลยครับครับเบรกออกมาเป็นอย่างนี้เองคนต้องเอกสารได้เซ็นด้วยเดี๋ยวถึงต้องหยุดเบรกเซ็นเอกสารด้วยทุกคนเซ็นเช็คเองไม่กี่ใบครับทุกท่านถ้าเปิดอินเพ็กแล้วโดแชมเปี้ยนออกจะทำไงครับโดแชมเปี้ยนเป็นของปีที่แล้วครับปีนี้ไม่มีได้ครับแบงค์นี่กลายเป็นไอเทม2อ่ะไปเผื่อแล้วกันพี่เผื่อไงเบรกสตาร์ที่เท่าไหร่แล้วแต่ทีมครับอุ้ยนี่ใครกินได้ป่ะพี่กอล์ฟก็ฝากมาให้นะคือขนมมาเต็มเลยนะเบรกสตาร์ทถูกสุด 4-500 ก็มีนะครับแล้วแต่ทีมขอรับเคสเดียวที่เบรกใช่ไหมอยู่ที่มีตอนนี้ที่ตัวมี2เลยมันนี่มันนี่เป็นไรก็ทันขอบคุณครับทันกับผีอะไรเมอร์ลินอีกฟูลเคสอีกไม่มีอ่ะไม่ได้กล่าวว่าถ้าพรุ่งนี้ลงออฟซิเดียนยังไม่รู้จะลงอะไรอีกทีแล้วมันนั่นเบรกทีคือวันศุกร์อาทิตย์นี้ได้2ทีอยู่ใส่ได้เพราะไงแบงก์ก็ติดโลกไอเติ้ลไปแล้วเป็นคนน่ารำคาญแล้วก็ดูทับ99ลายเซ็นเรน่าทับ50ลายเซ็นโจต้าทับ25ลายเซ็นเวสเซนเมคเคนนี่ทับ25อันนี้ถ้าเป็นพิกเกอร์ทีมเบรกทุกของโบ่งดอนบัวโก้มีรันอยู่ใบดอนมูนอาร์เตอร์ก็ได้เรน่าถูกไหมดูก็ได้ทั้ง3ของโบ่ยูเว่ยังไม่แย่เลยอย่างนั้นได้เวสเซนเมคเคนนี่ทับ25ขายคนในกันกราฟสุดโหดของอิมเพ็กปีนี้ต้องใบไหนใบที่บอสได้ครับอีมอร์เทลอิงล่ะเอาลุสแตสแตส31นาของพี่บอยก็ทับเท่าไหร่วะทับ5ป่ะมี18ใบถูกป่ะดูเสียงแต่ละคนเหมือน FX 1เคสจะคาใจฮะใส่ให้แกไปเถอะ
เมื่อกี้มีไลฟ์ซ้อนไลฟ์เหรอครับแบงก์ก็ไลฟ์เนี่ยไลฟ์รีพอร์ตเปิดให้คนทางบ้านได้ได้ได้ตั้งดู YouTube ได้ประจำเลยอ่ะอินเทคเหรอวันศุกร์ไหมพรุ่งนี้วันพุธนี่เมื่อกี้ตอนแรกทุกคนว่าวันนี้วันพุธแล้วเออเติ้ลถามว่าลำคาญเลยครับไอ้แบงค์อ่ะเติ้ลมันแบงค์มันบอกลำคาญเติ้ลอ่ะรู้พี่พยายามจะเตือนแบงค์แล้วอย่าพูดอย่างนั้นแบงค์ไม่ยืนยันว่าเติ้ลน่าลำคาญพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเรื่องอะไรกันพี่อย่าเตือนมันหลายรอบแล้วอย่าไปว่าเติ้ลอย่างนั้นว่าวางไว้ที่โต๊ะแล้วโพสต์ติดแปะชื่อพี่ตุ้ยก่อนนั่นแหละเออทุกเก็บให้พี่ตุ้ยกล่องรองสุดท้ายครับ by the way ถ้าไม่เซ็นเจอร์มาแล้วทุกต้องเซ็นเช็คก็ทุกคนต้องรอแป๊บนึงนะเพราะเมื่อกี้เขาจะมาให้เซ็นเช็คมาทุกคนจะต้องแป๊บนึงนะเพราะมันเป็นระหว่างวันครับฮาร์แลนด์เบสการ์ดเมสซี่ไพรส์ฟุตบอลเลอร์ทับ125แอนโทนีของพี่เหรอพี่โตได้เลยครับขอบคุณครับแม่โอนาน่าก่อนนะอันนี้ทำอะไรอันนี้จะทับโหลดอันนี้จะสลีฟฟาร์เนสฟุตเวิร์กเนี่ยมาเดี๋ยวรอพี่บอสคุณโทรศัพท์เสร็จจะถามให้ครับไพรส์ฟุตบอลเลอร์ถามตอนนี้เดี๋ยวพี่บอสถามว่าผมกวนตีนะครับเรน่าแรชฟอร์ดไลเซนเป็นเดนิสโบราฟสกี้ไม่หลันด้วยแล้วอยู่ดีความฮอตของเคสก็หายไปเซิร์ชนาบรีทับ175คามาวิงก้าเบสการ์ดดิบาร่าบอสมาอ่านเลยมีน้องมาถามจริงๆถามว่ากวนตีนฝากถามได้ใครแล้วครับพี่บอสทำงานอะไรครับทำไมลงเบรกโหดจังเดี๋ยวหาว่าคุณจะได้เขียนจริงๆอ่ะส่วนน้องถามนะอีโวในไทยนิยมเล่นกันไหมอีโวหรือเลโวครับมันรุ่นเลโวหรือเปล่าเอ่ยผมเป็นลูกน้องพี่อิฐครับหมายถึงเรโวลูชั่นซ็อกเกอร์หรือเปล่าครับคุณดวงลาบปะน่าจะเรโวมากกว่าอีโวปะครับถ้าเรโวมันคือ entry level ของคนสะสมการ์ด entry level คือเหมือนแบบรุ่นนี้ทำมาให้คนเริ่มสะสมเก็บก่อนนะครับถ้าเรโวนะฮะถ้าเรากำลังพูดถึงเรโวนะส่วนไม่ตอบคำถามเรียวครับว่าลิสต์เมื่อไหร่มันเป็นแบบเรียวไม่รู้จักเซอร์ไพรส์ดรอปเหรอเรียวเรียวหรือเรียวนะเรียวถูกไหมตอนที่ตัวหมดแล้วอ่ะมันอยู่ที่ศุลกากรอีกเคสนึงทำไมต้องเข้าไปดูเล่นมั้ง 3-4 วันแล้วอ่ะสงสัยเขาแกะกันเล่นอยู่ช่วงโควิดอยากรู้เป็นยังไงป่ะเรโวใช่ครับเรโวเป็นเรโวเก่าคนไทยน่าจะได้เล่นน้อยครับเรโวใหม่มันเป็นพรีเมียร์ลีกแต่ว่ามันจริงๆแล้วทำมาเฉพาะเป็นของเมืองจีนไชน่าเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะครับแต่ว่าคนทั้งโลกเขาก็เอาไปเบรกกันไม่ทั้งโลกหรอกก็มีคนเอาไปเบรกกันบ้างครับเรโวนะครับโครมเหรอน่าจะหลักหมื่นป่ะคุณไม่มีเหลือเลยสุดเลยไม่รู้ราคาแต่โครมใช้ไม่ดีผมไม่ได้เป็นหลักหมื่นป่ะครับตั้งแต่เปิดมาชอบรุ่นไรชอบ IMAX 1ชอบ Flawless ชอบ Eminent ครับครับมันสวยดีจริงๆชอบ Go Standard เพิ่งมีมาหนเดียวพวกรุ่นไลเซนที่ไม่มีพาราเรลที่มันรันต่ำๆสวยครับโกสแตนดาร์ดสวยพรัชวูลเลอร์ฟอร์เลอร์วีอัลสกี้150บราวสกี้บลูเบสทับ99ฮีชานกล้องไม่โฟกัสเอาใหม่กล้องไม่โฟกัสเมอร์ลินเหรอครับเดี๋ยวดูเนี่ยเดี๋ยววันนี้ต้องมีเปิดเมอร์ลินกราเวนเบสเบสการ์ดด็อกคูเบสการ์ดRefractor Tyler Adam Messi Finest Footwork
พระวอลเลอร์แวนไดค์เคนนี่ทำไมยังไม่มีฟิวชั่นวะ250เลเวนดาวสกี้เบสการ์ดทำไมถึงยังไม่มีเดี๋ยวลองดูตัวอย่างเมอร์ลินนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องมีเบรกอยู่แล้วซาโบไลยังไม่มีฟิวชั่นจริงบิลลี่กิมอร์เบสการ์ดไม่ใช่เบสการ์ดเบสออโต้เบสออโต้ทุกคนพูดผิดแต่เมอร์ลินของการ์ดของยิงสวยครับวันนี้เพิ่งถ่ายรายการเองกล่องซุปโคตรเกลือครับแต่นี่พีกว่าเจ๋มัวโก้รีแฟคเตอร์รุ่นท็อปโปรบูเดสิก้าราคาประมาณเท่าไหร่ไม่รู้ว่ะไม่เคยตามราคาเลยร้อยดอลถึงไหม50ดอลร้อยดอลป่ะให้ดาวนะข่าววงในข่าววงในที่ได้ยินมาว่าพานินี่ควรจะมีอีก3รุ่นพี่อันนี้ของคนอื่นครับทุกต้องส่งให้เขาหมดครับปอร์โต้เบนฟิก้ายังเหลือครับเซลติกเรนเจอร์ก็ยังเหลือครับข่าววงในบอกว่าควรจะมีอีก3โปรดักต์ไว้พี่แต่ว่าอันคอนเฟิร์มเนื่องจากทุกวันนี้ซุปไม่มีคอรี่คอยให้ข่าวแล้วแต่ว่า EPL ถ้ามีไม่น่าจะเป็นไฮเอ็นแล้วครับแต่ว่าเขาบอกว่าคูดมีไฮเอ็นทั่วไปแต่อันคอนเฟิร์มแต่ว่าพี่ต้องรอคือเพิร์มปีนี้มีโควิดอ่ะมันยังไม่ได้มีงานที่เขาเรียกว่าไม่ใช่งาน National Guard นะครับนั่นคืองานการ์ดถูกไหมฮะแต่ว่ามันจะต้องมีงานที่เขาเรียกว่า Industry Summit นะครับผมซึ่งพอซุปก็ไม่ได้ไปอีกเพราะว่ามีโควิดถูกไหมฮะแต่ว่าโดยปกติมันจะมีงานที่เรียกว่า Industry Summit ทั้งของท็อปของพานินี่ที่เขาจะเป็นเหมือนประชุมพวกตัวแทนร้านรีเทลเบรกเกอร์นู่นนี่นั่นอันเนี้ยไม่ใช่คนคืองานNationalมันงานคนทั่วไปไปเดินซื้อการ์ดอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับพี่งาน Industry Summit มันจะเป็นงานเหมือนกึ่งประชุมสัมมนาพี่ซึ่งอันนั้นอ่ะเขาจะมีบอกว่าไลน์อัพจะเป็นประมาณไหนแต่เนื่องจากมีโควิดช่วยเลยไม่ได้ไปตามว่า Industry Summit มันเมื่อไหร่ไงครับแล้วเขาก็จะมีแจกแบบคนเข้าประชุมแจกไวบ็อกแจกบ็อกต่างๆโปรโมชั่นการ์ดนู่นนี่นั่นแต่ว่าคนที่เข้าประชุมร้อยละ90ก็คือจะเป็นพวกบริษัทเกตการ์ดเบรกเกอร์ร้านขายการ์ดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเขาจะบอกแต่ว่าที่ซุปได้ยินมาว่าพานินี่ควรจะมีประมาณ3รุ่นครับพี่เขาว่ากันว่านะพี่แต่ว่าแล้วก็ไม่ทำแล้วเลิกครับไม่มาถึงปีนี้ดิเวนแยกโซ่สมองมันยากเนี่ยดู2แชทเปิดกราฟไปด้วยเนี่ยเมอร์ลินกล่องเท่าไหร่ในไทยขายกันหมื่นเท่าไหร่ฮะ13 14 15มั้งครับแต่ของซุปก่อนนี้จะหมดไปรู้สึกขายอยู่ที่ 13,000 ครับถ้าคนยังงงว่าทำไมยังไม่ทันเห็นลิสต์เลยเพราะว่าแค่มาแล้วคนก็จับจองก็หมดแล้วครับยังไม่ได้ลิสต์เล่นกันหน้าก่อนแต่เดี๋ยวคงมีมาเพิ่มครับแต่ของซุปขายที่ 13,000 ครับแต่เดี๋ยวรอมันผมต้องไปตามหมดพี่ผมจำไม่ได้ว่า Industry Summit อะไรยังไงเพราะปีนี้ไม่ได้ใส่ใจอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวลองกระซิบถามนะพี่เหมือนที่เมื่อวานกระซิบถามไอคอนว่าเมสซี่จะมีของใหม่เมื่อไหร่แล้วเขากระซิบมาแล้วอ่ะพี่เดี๋ยวต้องรีบไปจับจองเมสซี่ไอคอนเดี๋ยวนี้ต้องใช้การกระซิบครับพี่เพราะว่ามันแย่งกันหนักเหลือเกินครับที่พี่ถามว่าพี่อยากมีการ์ดซานโชชุดแมนยูที่ไม่ใช่ท็อปนาวดิที่พี่เออถามเนี่ยกล่องสุดท้ายของคุณอัครวัฒน์ Then we move on to impeccable soccerเฮ้ยครับสวัสดีครับมาเงียบถ้าเกิดเพื่อนบอกว่าเราตาจะไม่มาเนี่ยอันนี้คุณมีการเรียกร้องใช่ไหมใช่โอ้มันมีฮิดเดนเอเจนดา
มันจะมาเอาซัมติ้งเชื่อดิไม่มามือเปล่ากันเนี่ยรู้เลยไม่กลับมือเปล่ามาแน่นอนขึ้นเลยพี่เปิดตอนนี้เร็วมันเปิดเมดินอยู่พี่เขาเปิดเป็นคนละกล่องนะมันเปิดแล้วต้นขายได้เลยเว้ยอันนี้ดีกว่าเก่งไม่เก่งไม่รู้แต่เห็นแล้วต้องโชว์เลยอะเดเยมี่ทับ25เกิดที่หล่อเลยเนี่ยตกลงเกิดไหมอ่ะโอเคไม่มีทางตื่นเต้นนอกจากซุปโอเคครับเมลินการไม่คิดเป็นช้ามัน125พี่ถ้าหนึ่งไม่มา75ขอดูหน้าหน่อยเออมันมีตกลงนี้ที่มี1หรือ2อยู่แป๊บนึงซีใจเย็นๆนะมาก็ยุ่งเลยใช่ป่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาจจะไม่ได้เซ็นไงอาจจะเป็นแบบเบสการ์ดนะครับอาจจะเป็นเบสการ์ดหรือเปล่าพี่ผมกำลังพูดถึงซานโชเบสการ์ดเลยพี่ไม่ได้พูดถึงลายเซ็นซานโชเลยพี่ซานโชยังไม่น่าจะเซ็นได้ป่ะนี่ใครพี่ของที่พี่ป๊อปอะนะพี่ป๊อปใครคือพี่ป๊อปอะพี่อลิกรเนี่ยอลิกรก็คือจีไม่ใช่ครับอัครวัฒน์ใช่ครับอ๋อชื่อป๊อปตุ้มไม่รู้ไงใช่ครับถ้าอย่างนั้นก็ใช่อลิกรก็คือจีไม่ใช่เหรอครับจำไม่ได้ดูก่อนนะใช่คุณอลิกรคือจีอันนั้นพี่รู้แต่นี่คืออัครวัฒน์คือป๊อปป่ะล่ะหรือเขาไม่อยากอยู่มาขนเทียนนะครับโอ้โหถามเรื่องทำไมคุณต้องจำที่อยู่ด้วยเหรอกูรู้แต่ว่ามึงอยู่เดอะแพนสองอ่ะเติ้ลรู้กันเนี่ยเลี้ยวอยู่ไหนเลี้ยวพิมพ์ที่อยู่เต้นนี้ตอนนั้นเบรกอะไรแล้วอินแบ็กป่ะอินเทคน่าจะประมาณ15นาทีนะคุณทุกคนไม่น่าเกินนี่ไงวิสต์เต็มเลยเนี่ยขอร้องอย่าไอ้แบงค์ส่งนี้มันไปดิสั่งแล้วพอลิฟอ่ะเอ้าคนกวนเฉยเรื่องใหม่ๆแค่2คนน่ะแค่นี้ก็พอแล้วนี่เฮ้ยพี่เอ๋พี่ตีคิดดูดิไอ้เติ้ลมาเว้ยพี่เพิ่งมาเลยแล้วมันมาแค่บิ๊ก2คนอ่ะพี่มันไม่มา3เกลือไม่มามาแค่2เกลือทำไมไม่มาพี่คิดดูนี่นะไอ้แบงค์ใส่สูตรมาเลยไอ้บอสใส่แบบว่าชุดลาตีมาเลยแล้วมันมา2คนอ่ะพี่คิดดูดิเลน่าแรชฟอร์ดเมสซี่พรัสฟุตบอลเลอร์ไอ้เคนี่แม่งไม่มีฟิวชั่นเฉยเลยอ่ะที่ไปที่4เออเดอะบรอยน์มาสเตอร์ทำ125แอนโทนี่พี่เข้ามาถ่ายรายการพี่ครับเข้ามาถ่ายรายการช่วยอย่ามั่วครับเอามาถ่ายรายการครับแมสฟอร์ดรีเฟลคเตอร์ไฟเวิร์กนี่มาดูดิปวดหมดเลยดูดิไพรส์ฟุตบอลเลอร์จอห์นเทอร์รี่มูเซียล่าโอ้โหไม่น่าทักเลยอะมาลุลัวเดวิดเนเรสตัวแปะเลยครบเลยมั้งอ๋ออย่างนี้โอเคทิลส์บิลลี่กิลมอร์45ทับ75เป็นเล่นครบจริงนะมี3ตัวนั่นอีกตัว4ตัวครบพอดีครบแล้วไม่มีกับเป็นเบสขาดกับเป็นเบสแล้วครบแล้วพวกอย่างนี้ไม่มีกับเป็นเบสเนี่ยมีป่ะน่าจะมาเหมือนจะมีแค่ UCL Home แล้วก็มิวเซียมแล้วก็เมลินอิมเพคปีหน้าเซ็นออนการ์ดด้วยมาเบสเลขหนึ่งมินิขอรับรู้สึกวอร์มันแน่นเหนื่อยปะโอ้ยตัวท้ายไม่เห็นด้วยนี่วาต้องเลื่อนให้เห็นเนี้ยนี่เด็ดใช่ครับโอ้ยพอดีอ่ะแต่ถ้าน้องบล็อกคือน้องเล่นเดี๋ยวรวมใส่เข้าไปได้เลยไม่ได้เล่นเลยเขาเลยยังไม่ได้เบรกแล้วไม่จะเปิดเล่นไงอยู่ทางไหนไม่รู้อ่ะนี่เดี๋ยวเนี่ยเมื่อเรียนอยู่ไหนไม่รู้หรือกี่กล่องไม่รู้เลยนี่ไงพี่3กล่องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจดของมีเจ้าของไหมครับมีบอสไงบอสจองอยู่ไม่ใช่เหรอครับบอสจองอีกกล่อง
จริงๆอ่ะอาจจะครบแล้วก็ได้ต้องมีกล่องกล่องที่ตัวอีกสองเติ้ลมาก็ปวดเลยไม่จะเปิดกล่องนี้แล้วจะกลับบ้านไปสองจะเปิดเพื่อนนะของนี้คือไปไหนเออเอาของยูสามไม่เอายูสามมาดูก่อนเนี่ยดูก่อนดูก่อนได้อาซีโรดต้องรันไหนถึงควรจะส่งเกรดอยู่ที่ว่าเกรดเพื่ออะไรถ้าถามทุกนะแรชฟอร์ดฟาสต์บอลเลอร์ดีบาร่าทับ250ยูเว่ครับกราเวนเบชเอนเทนด้ารีแฟคเตอร์ครับซานโชฟาเนสฟุตเวิร์กกล่องนี้แม่งไม่มีฟิวชั่นเวอร์เนอร์ฟาสต์ฟุตบอลเลอร์มาเน่ทับ125ลิเวอร์พูลโกเซนลายเซนแล้วก็ซอปปี้รีเฟรคเตอร์หมดเคสขอรับเดี๋ยวสลีฟทับโหลดให้รีแคปให้รับคนคาร์เวตลูอินคาร์เวตลูอินรุ่นไหนอะครับถ้าไม่ใช่ยังไม่รู้เลยคาร์เวตลูอิน RC คืออะไรแต่จริงคาร์เวตลูอินจะเกิดไหมคาร์เวตลูอินก็จริงคาร์เวตลูอินมันไม่ใช่ลุคกี้นะมันเยอะเหมือนกันไหมอะน่าจะพอลงตัวแล้วแต่โพซิชั่นมันไม่ได้ไม่มีทางเกิดเพราะว่ามันแกอายุน้อยกว่าเคนก็จริงแต่ว่ากว่าเคนจะรีไทร์เข้าไปลุ้นก็อาจจะพี่เราไม่ฟันธงก็ไม่มีทางมีสิทธิ์เป็นไปได้มีสิทธิ์เป็นไปได้แต่ยากเข้าไปลุ้นกล่องนี้มีอามาโทเร่มั้ยไม่มีครับผมมาเดี๋ยวรีแคปให้พวกตัวดังที่ยังไม่ได้ลงไปนะมันมีเมสซี่ไพรส์ฟุตบอลเลอร์3ใบครับมีฮาแลนด์1ใบมาสเตอร์มีเดลเปียโรกับ KDB มีเมสซี่นี่อีกใบเท่ากับเป็น4มีโดฟาเนสฟุตเวิร์กอยู่ตรงนี้ใบนึงนะครับโอ้โหมีผู้ช่วยมันดีเนี่ยอันนี้ทับ175ขอรับดิบาล่าฟีลิกซ์เลวันดาวสกี้ซาโดโด่มาวน์ซานโชไวท์สเปกเกิลคือ1175โรดริโกอะเดียมี่นาบรีพ็อกบาแล้วก็เคอร์ติสโจนส์วูปส์บลูทับ150ลูคาคูฮาลานมาวน์บอราวสกี้เซวิชแล้วก็เอ็มปัปเป้มัวโก้รีเฟคเตอร์ท็อปบูเลสก็โครมควรส่งเกรดไหมเป็นผมส่งครับสไวท์สเปกเกิลแอนโทนีคริสริชาร์ดเซอร์จิโน่เดสแล้วก็ซีเอ็กพิงค์เวฟ125มีแอนโทนีมาเน่แล้วก็แซวิชถ้าเป็นผมส่งครับแต่ต้องรอมันเปิดแบบปกติไม่ใช่ส่งเอ็กซ์เพรสที่มัน250ดอลตอนนี้ครับนีออนกรีนลารุชิโอนาน่าฮีชานทีว75เบนเซม่าซากิลมอร์โกคริเวลลี่ทับ50 Not on the wall มีโกเซนเบสออโต้บราวสกี้เบสออโต้เดวิดเนเรสเบสออโต้เคนเนตเทเลอร์เบสออโต้อุนวาเบสออโต้แล้วก็เคนเนตเทเลอร์ทับ99อื่นๆมีอะไรนะมีการเป็นเอ้ยไม่ใช่การเป็นเบสมีโดคูเบส4ใบกับ1รีเฟรคเตอร์ที่เป็นโดคูนะการเป็นเบสมีเบสการ์ด3ใบขอรับซาโบไลมี3ใบเบสการ์ดขอรับมุสเซียล่าเบสการ์ด5ใบมุสเซียล่าครับโหลดด้วยอ่ะ
ามแยกสลิปเอาสองเลยมีอะไรมีคามาวิงก้าว้าเดี๋ยวตกคามาวิงก้ามี1 2 3 4 5เบส1อินเสิร์ตคามาวิงก้าขอรับมูโกโก้มี1 2 4เบสการ์ด1ไวท์สปาร์เกิลครับ1 2 5ฟอร์มูโกโก้ไอ้ตกจนได้เบลลิงแฮมมี1 2 3เบส2อินเสิร์ตครับสำหรับเบลลิงแฮมเปดรีมีเบสการ์ด3ใบขอรับอาดีเอมี่รันดีมีทั้งทับ25ออเรนจ์กับทับ99อาดีเอมี่ลายเซนเบสมีอิริกาเซียกับแบรนดอนวิลเลียมส์มีบิลลี่กิลมอร์กับทิวมันส์เบสออโต้นะเขาว่ากันว่าเก่งว่ะแต่ว่าเขาบอกพลังได้เยอะยังไม่เคยดูการเล่นเลยจริงกุนการเบสออโต้ทับ150เซนซี่ออโต้ทับ50ประกายนี่เดี๋ยวเซนให้เลยครับต้องเซนตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้มันบุกทับ50เรน่าออโต้ขอนาทีเดียวเพียบเดี๋ยวเซนให้เลยทับ25มีลายเซ็น2ใบคือเวสเซนเมคเคนนี่กับจอต้าแล้วก็มีเบลลิงแฮมทับ9 19ขอรับ That was fine personal เดี๋ยวต่อด้วย Impact นะเมอร์ลินครับทุกท่านขอหยุดวิดีโอกับเซ็นเช็คแป๊บหนึ่ง Stop วิดีโอแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วเดี๋ยวต่อด้วย Impact